เราก็ได้มาเตรียมตัวเปิดศูนย์ประสานงานที่อำเภอตะพานหินนะคะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเปิดศูนย์ประสานงานที่อำเภอเมืองโดยจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะได้มาร่วมรับฟังความคิดเห็นมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนของจังหวัดพิจิตรว่าปัญหาราคาข้าวปัญหาราคาอ้อยและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรฉะนั้นเมื่อการเมืองเริ่มจะเข้าพิจิตรมีอยู่3เขตก็ได้ทำการเริ่มเปิดศูนย์ประสานงานกันทั้ง3เขตเพื่อที่จะให้ผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ใช้เป็นสถานที่ในการที่จะรับฟังปัญหาและติดต่อกับสมาชิกของพรรคไทยรักษาชาติทั้ง3เขตเลือกตั้งค่ะวันที่16นี้นะคะขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรได้มาร่วมฟังการปราศัยณลานปราศัยตรงข้ามโรงเรียนตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่เวลา 15.00 นเป็นต้นไปค่ะขอเรียนเชิญด้วยนะคะซึ่งจะได้พบกับแกนนำของพรรคท่านประธานยุทธศาสตร์ท่านจตุรนฉายแสงท่านณัฐวุฒิใสเกลือท่านเสริมศักดิ์ท่านพี่ชัยและอีกหลายๆท่านนะคะก็เชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมฟังปราศัยด้วยกันค่ะ